ศุสัตว์คลองสีนะครับชื่อเล่นชื่อหนุ่มนะครับมาจากกลุ่มเยาวชนรักคลองบางปลูกครับอยู่ที่อำเภอกระเปอจังหวัดระนองครับผมไม่ได้เรียนครับก็เข้ามาทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมช่วยในงานทีมกู้ภัยมั่งเป็นบางครั้งครับจุดเริ่มต้นของผมที่ว่าเข้ามาทำกลุ่มเยาวชนนี่คือเริ่มต้นจากความอยากใช่ครับคือแบบผมไปเห็นงานของพี่อีกคนนึงซึ่งเขาทำเกี่ยวกับงานเยาวชนอยู่แล้วแล้วก็ผมไปเห็นงานของเขาที่เขามาจัดในเทศกาลนะครับในงานลอยกระทงประจำปีของอำเภอแล้วทีนี้ก็เห็นภาพถ่ายที่แกถ่ายต่างๆครับที่ตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็เลยแบบเข้าไปนั่งคุยกับแกว่าเนี่ยพวกผมอยากจะทำงานอย่างนี้มั่งผมต้องทำยังไงเริ่มจากตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วแกก็ให้คำแนะนำมาว่าในพื้นที่ของผมอยู่เนี่ยมีอะไรมั่งที่เป็นจุดเด่นผมก็บอกว่าเนี่ยในพื้นที่ของผมมีพระพึ่งทานอยู่อะไรเงี้ยครับแกก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ทำเกี่ยวกับพระพึ่งทานก็ได้เราไม่ต้องทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเรามาทำประเด็นเกี่ยวกับการฟื้นฟูอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็เริ่มที่จะหายไปมั่งแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็อยากทำท่องเที่ยวแต่ว่าก่อนที่เราจะมาทำท่องเที่ยวครับคือเราต้องมาฟื้นฟูของเราเนี่ยครับให้มันสมบูรณ์เหมือนสมัยก่อนคือเราต้องมาเริ่มที่การฟื้นฟูให้มันกลับมาสู่สภาพเดิมแล้วก็เราค่อยไปพัฒนาไปเรื่อยๆไปการท่องเที่ยวไปอะไรเงี้ยครับคือพ่อผมเป็นทำงานเป็นป่าไม้ครับเป็นแล้วก็ทีนี้ก็คือเห็นพ่อทำงานเกี่ยวกับเยาวชนอะไรเงี้ยครับก็คือแบบอยากจะลองทำมั่งอะไรเงี้ยครับแบบมันมีความยากลำบากไหมมันเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยครับที่มาของกลุ่มก็จะเป็นเริ่มจากการเก็บขยะในคลองครับเพื่อที่ว่ารักษาระบบนิเวศภายในคลองแล้วก็ความสะอาดของแม่น้ำอะไรเงี้ยครับเริ่มแรกคนในชุมชนนะครับเขามองไม่เห็นคุณค่าในตัวพระพึ่งทานครับแล้วก็พวกผมก็ได้เริ่มขึ้นมาว่าเนี่ยมันก็เริ่มจะหายไปเกือบจะหมดแล้วแล้วทีนี้ก็คือก็ผมเป็นเด็กในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เลยมีความคิดกันว่าเรามาตั้งกลุ่มขึ้นมาสักกลุ่มไหมอะไรเงี้ยครับมาช่วยกันดูแลพระพึ่งทานหลังจากที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาก็มีพี่จากรีคอร์ดเขาลงไปเขาก็ได้ลงไปช่วยในการถอดบทเรียนนะครับการวางแผนทำกิจกรรมของแต่ละปีแล้วก็ไปช่วยในการเกี่ยวกับเนี่ยน้องต้องการอะไรไหมขาดอยากเพิ่มอะไรไหมอะไรเงี้ยครับเขาก็จะช่วยในด้านนั้นนะครับในกลุ่มของผมนะครับก็จะมีชุดอีกหนึ่งชุดคือคอยเฝ้าระวังภายในคลองครับคือไปเฝ้าระวังว่าเนี่ยอันเนี้ยนะหลังฝนตกเนี่ยมีหลุดมาไหมมีคนลงไปทำลายเพื่อพึ่งทานไหมชุดผมก็จะออกมาตามงานอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเหมือนว่าอีกชุดนึงก็จะทำเป็นจุลสารเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนแต่ละชุมชนอะไรเงี้ยครับไปคือเอาประมาณว่าไปสื่อให้ชุมชนอื่นๆหรือว่าชุมชนข้างเคียงเขารู้ถึงคุณค่าบทบาทของชุมชนของกลุ่มเยาวชนใช่ไหมครับก็คือกลุ่มเยาวชนเนี่ยพอเมื่อเกิดกลุ่มเยาวชนขึ้นมาก็กลุ่มเยาวชนเนี่ยก็เข้าร่วมประชุมกับหมู่บ้านต่างๆซึ่งพื้นที่ของผมจะติดกันสามหมู่บ้านครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยให้กับทางแต่ละหมู่บ้านเขาเข้าใจว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายอมให้เขาขุดลอกคลองนี้ใช่ไหมครับเราก็ระบบนิเวศหนึ่งระบบนิเวศข้างคลองก็จะหายไปการหากินเหมือนว่ามีผักกินคลองการหาปลาในคลองมันก็จะลำบากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ผลที่ตามมาทีหลังก็คือพอเวลาฝนตกน้ำป่ามามันก็จะไหลเร็วขึ้นมีการชะล้างหน้าดินทำให้เกิดตลิ่งพังมั่งอะไรมั่งบางคนก็จะมีพื้นที่ข้างคลองที่หายไปหรือว่าเกิดมาใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะไม่สมดุลกันนะครับปัญหาของพระพึ่งนะครับก็ที่เจอก็มีการขุดลอกมีการขุดลอกคลองครับเป็นโครงการของรัฐที่เข้ามาเพื่อที่จะขุดลอกคลองครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราให้เขาทำการขุดลอกเนี้ยมันก็หายไปแล้วก็มันก็จะไม่มีอีกเลยเพราะว่าพืชตัวนี้เป็นพืชชนิดเดียวของโลกเราก็เท่ากับว่าเราเสียของดีไปก็ความฝันของผมก็อยากจะเห็นพระพึ่งทาน
ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนสมัยก่อนก็ผมว่าฝันเท่านี้มันก็คงจะมากพอสำหรับกลุ่มผมแล้วซูมาคำพิมพ์นะคะที่เล่นก็คือชื่อเมย์ค่ะตอนนี้เรียนอยู่มหาลัยราชภัฏชัยภูมิค่ะปีที่4พัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนกลุ่มเยาวชนของเรานะคะชื่อกลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่สานใจฟื้นฟูป่าอยู่ตำบลปากช่องอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ก็กลุ่มของเราก็มีเยาวชนที่มาร่วมนะคะทั้งหมด3หมู่บ้านกลุ่มเราเริ่มแรกที่ก่อตั้งนะคะก็คือเหมือนกับไปช่วยหนุนเสริมผู้ใหญ่อะค่ะช่วยหนุนเสริมองค์กรชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาที่แล้วก็การจัดการทรัพยากรโดยที่กิจกรรมของเราก็จะมีเรื่องของการทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติการทำแนวกันไฟป่าแล้วก็มีการจัดกิจกรรมที่แบบให้มันมีส่วนร่วมกับชุมชนเยอะๆของชุมชนเยอะๆแล้วก็หน่วยงานภายนอกคือเราจะมีการจัดกิจกรรมทุกปีคือว่าโครงการคืนกล้วยไม้สู่ป่าโครงการคืนสมุนไพรสู่ป่าแล้วก็โครงการบวชป่าค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราจะมีการอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากก็คือโครงการอนุรักษ์อีปุ่มที่เป็นเหมือนกับเป็นสัตว์น้ำเฉพาะเริ่มแรกนี่คือก็มีการประชุมก็รีคอบก็ชวนเรามาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะที่มอเกษตรค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมนะคะแล้วก็ได้ออกมาข้างนอกของเราทีนี้พอออกมาแล้วเนี่ยมันทำให้เราได้มาเจอเพื่อนกลุ่มเยาวชนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเยอะแยะมากโดยที่ก่อนหน้านี้เราไม่รู้เลยว่ามีกลุ่มที่ทำงานแบบนี้อยู่แต่พอได้มาแล้วมันกับเราก็รู้สึกมีกำลังใจที่จะทำงานด้านนี้ต่อเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้มีแค่เราใช่ไหมคะแล้วพอมาแล้วมันทำให้เรามีเหมือนกับมีเป้าหมายร่วมกันว่าเราจะทำอะไรต่อไปค่ะเนื่องจากว่าในชุมชนเนี่ยถูกมีชาวบ้านที่ถูกดำเนินคดีเรื่องโลกร้อนทีนี้รีคอบก็เลยเข้ามาช่วยเราในการทำงานวิจัยเพื่อที่จะต่อสู้กับโมเดลของกระทรวงทรัพย์ที่มาเรียกค่าเสียหายกับชาวบ้านนะคะก็จะมีเรื่องของการวัดต้นไม้วัดรอบต้นไม้อะค่ะในแต่ละรอบปีว่าแต่ละต้นในปีนึงมันเก็บคาร์บอนได้เยอะขนาดไหนแล้วพอปีต่อไปมันจะโตขึ้นขนาดไหนเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะเหมือนเป็นเป้าหมายที่จะพัฒนาชุมชนของเราหมายถึงว่าพัฒนาชุมชนของแต่ในพื้นที่ยังไงอะค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าด้านอะไรต่างๆด้านการแก้ไขปัญหาของชุมชนเองค่ะคือเราได้ช่วยเหลือชุมชนอย่างน้อยก็คือดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยให้เขามากล่าวหาเราอย่างเดียวแต่นี่เราก็ได้ทำแล้วอย่างน้อยเราก็ได้ดิ้นรนนะได้ต่อสู้นะป้านะครับชื่อจริงชื่อว่าชื่อนายอนุเทพปาโสเป็นประธานกลุ่มเยาวชนต้นตออยู่ที่ป่าชุมชนบ้านขอเราเป็นชาวจังหวัดชัยนาทนะครับตอนที่เราตั้งกลุ่มแรกคือเราจากก่อนที่จะมาถึงรุ่นเราจะมีอยู่แล้ว2รุ่นแต่ขาดความต่อเนื่องกันคือรุ่นใหญ่คือจะประมาณไว้ช่วงประมาณ 4-5 ปีก็จะมาถึงรุ่นเราก็จะมีตอนแรกก็จะมีก่อตั้งเขามี5คนนะครับคือจะเป็นผู้ชายล้วนที่ชื่อว่าต้นตอคือจะมี
ผู้ชายทั้ง5คนจะมีชื่อต่อเต่าขึ้นหมดทุกคนเลยก็จะเป็นต้านตั๊กตั้มต้นตั๊ก5คนคือเราก็จะคิดไปว่าชื่อต่อเต่านี่มันก็มีความหมายดีแล้วก็อีกอย่างคือที่เราคิดกันว่าเป็นประเด็นหลักคือที่เป็นวิชาการคือหมายถึงต่อที่มันโดนโค่นไปแล้วพร้อมที่จะแตกใบขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะช่วยกันส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติแรกป่าชุมชนมะเขือเทียนทองจะอุดมสมบูรณ์ก่อนนะครับช่วงประมาณ20ปีที่แล้วอุดมสมบูรณ์มากมีสัตว์ป่าหลากหลายเยอะไม่ว่าจะเป็นหมูป่าอะไรกวางก็มีนะครับก่อนคนยังมีอยู่อย่างเงี้ยครับมีไก่ป่ามีเยอะพอช่วงหลังๆขาดการสำรวจป่าขาดการวางแผนจัดการป่าทั้งหลายชาวบ้านก็ต่างพื้นที่หรือว่าในพื้นที่ก็จะเข้ามาเริ่มมาทำลายป่าคือจะเอาพวกสัตว์ป่าไปกินล่าสัตว์ป่าไปกินบ้างทำลายเอาต้นไม้ในป่าตัดไปทำบ้านทำอะไรบ้างเอาไปขายบ้างทำให้ป่าเสื่อมโทรมบทบาทของเยาวชนนะครับคือแรกๆอาจจะไม่มีการยอมรับของผู้หลักผู้ใหญ่มากคือบางคนคิดว่าจะเข้ามาทำไมเข้ามาเกะกะเข้ามารบกวนทำไปก็ไม่มีประโยชน์สู้ไปช่วยพ่อแม่นอกทำงานข้างนอกดีกว่าพอกลุ่มผมเริ่มต่อตั้งมันก็จะมีอยู่ห้าคนเริ่มไปในป่าคือเริ่มตามผู้หลักผู้ใหญ่แกนต่างๆเข้าไปสำรวจป่าทำหน้าที่ล่าตะเวนมั่งจัดฆ่าเยาวชนมั่งทำให้มีการยอมรับของผู้หลักของแกนนำเพิ่มมากขึ้นชาวบ้านก็ยอมรับว่าเด็กกลุ่มนี้มันทำกันได้จริงไม่ใช่มีแค่ปากพูดกันแล้วก็จะมีกิจกรรมที่นอกจากสำรวจป่าอะไรแล้วทำแนวกันไฟแล้วก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนคือจะเอาพวกพี่ๆที่เราได้อบรมมาแล้วที่ผ่านจากการอบรมของแกนนำมาแล้วเข้าไปในมีส่วนร่วมในการสอนน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนที่ประถมคือจะเอาพวกป่าชุมชนอะไรเงี้ยเขามีส่วนร่วมครับทำบทมีบทบาทขึ้นทำให้เด็กเริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นมีระบบขึ้นกลุ่มผมจะเริ่มเข้ามาจากไอ้ขอบประมาณตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วคือเริ่มมีคือดิคอบได้มาจัดการคือทำให้เรารู้จักการสำรวจป่าที่มันถูกวิธีถูกต้องสามารถเก็บข้อมูลจากเดือนที่เราเก็บเราสำรวจข้อมูลแล้วก็ทิ้งพอเลยที่เขาเริ่มเข้าไปแล้วเขาก็จะมีการวางแผนมีการจัดเก็บข้อมูลใส่ไฟล์คอมพิวเตอร์หรือว่าแต่ละปีที่เราเก็บมามีผลแตกต่างกันเท่าไหร่แล้วก็จะเอามาประเมินกันว่ามันดีนะที่เราทำมันมามันสามารถทำให้เรารู้ว่าเราที่ทำไปไม่เสียเปล่าทำให้เรามีความภูมิใจขึ้นแล้วก็จะมีไปเรียนรู้พวกการเก็บคาร์บอนทั้งหลายการคาร์บอนในต้นไม้ว่าป่าแค่หนึ่งไร่แค่นี้สามารถทำมีมูลค่ามหาศาลมากทำให้เราต้องรักษาฉันเล่นอ่านครับอายุ27ขวบชายครับตอนนี้ก็ทำเป็นเกษตรกรฝึกหัดเขาเรียกตัวเองว่าเกษตรกรฝึกหัดอยู่นะครับก็ทำงานร่วมกับชุมชนแล้วก็มาทำสวนตนเองคือรายได้หลักเนี่ยก็จะมาจากการทำสวนของตนเองร่วมกับกลุ่มเพื่อน5คนครับเราทำตลาด CSA เป็นเรียกว่ากลุ่มผักอินทรีย์กัลยาณมิตรครับทางสาวสารยาดวงกระเรือนค่ะชื่อเล่นชื่อปิ๊กค่ะก็ทำงานในชุมชนกับเรื่องของเยาวชนก็เป็นการนำค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ทำงานช่วยในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็รายได้หลักจะเป็นจากที่นี่ค่ะก็จะเป็นกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ทาก็ก่อนที่จะมาเป็นสภาเด็กค่ะก็จะมีกระบวนการเรียนรู้หลายอย่างที่เราทำเกี่ยวกับผู้ใหญ่ด้วยค่ะก็จะมีกลุ่มผู้ใหญ่แล้วก็มาเป็นกลุ่มหนุ่มสาวกลุ่มหนุ่มสาวก็มีกลุ่มของคนรุ่นใหม่ก็มาเป็นรุ่นแล้วก็มีการก่อตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนขึ้นเข้าไปเป็นข้อบัญญัติในตำบลแล้วก็ทำงานร่วมกับอบต.มีการลงตัวเพราะว่าคิดว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นกลุ่มของเราเนี่ยครับแต่ละกลุ่มก็มีชื่อโน่นนี่นั่นมีเกษตรน้อยบ้างกลุ่มคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยครับพอหลังๆเราคิดว่าเนี่ยมันจะมีบ้านหลังใหม่แล้วก็น่าจะเป็นหลังที่ยั่งยืนขึ้นอันนี้ครับมีเป็นหลักแหล่งมีเรียกว่ามีโฉนดมีอะไรเงี้ยครับให้เรามีจุดยืนเยอะขึ้น
เราก็เลยมารวมตัวกันเนี่ยครับแล้วตอนนี้มันเริ่มกว้างขึ้นก็คือเอาทั้งตำบลตำบลเรามี7หมู่บ้านจริงๆเราทำเราเรียกว่าเป็นวัฏจักรไปด้วยกันไม่มีอะไรที่มันจะโดดขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเราต้องทำให้มันไปรับลาไปด้วยกันลากไปด้วยกันเหมือนอะไรเงี้ยครับจริงๆเราให้ความสำคัญตั้งแต่ทรัพยากรนะครับก็คือเรื่องของดินน้ำป่านะครับว่าถ้าทรัพยากรเราเนี่ยถูกอนุรักษ์ไว้ก็จะมีน้ำในทำการเกษตรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้เราหลักๆก็คือไปช่วยชาวบ้านก็คือจริงๆก็เป็นอีกแรงนึงเงี้ยครับจริงๆเรามีองค์กรหลายองค์กรมีองค์กรกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านพอดีอบต.เขาก็มีงบประมาณทำเหมือนฝายชะลอน้ำในลำห้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นอีกแรงนึงที่ไปช่วยเขาอย่างเงี้ยครับในส่วนของทำเกี่ยวกับรีคอปนะคะก็จะเป็นหนึ่งที่เด่นเลยก็คือในเรื่องของการเกิดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของการทรัพยากรนะคะเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันการพัฒนาเครือข่ายจากที่เราทำงานอยู่ในพื้นที่ตัวเองเราก็ยังไม่รู้เลยว่าพื้นที่อื่นจะเป็นเหมือนเราไหมจะมีเยาวชนเหมือนเราไหมแต่ว่าในส่วนที่รีคอปเข้ามาเหมือนกับว่าเราได้เจอเครือข่ายของเราก็ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นแล้วจริงๆก็คือฐานถ้าเรามันแข็งแรงอยู่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะสื่อสารยังไงอย่างน้อยก็ยังมีองค์กรภายนอกเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยครับมาช่วยเหลือในเรื่องของการทำสื่อเหมือนที่ขอบก็เป็นอีกหนึ่งในกลุ่มนั้นที่มาช่วยพวกเราว่าอย่างน้อยมีเพื่อนนะจริงๆว่าทำงานเนี่ยไม่ค่อยได้แต่เยอะแต่ว่าแค่ไปเรียนรู้ด้วยจริงๆอย่างเยาวชนก็แค่ช่วยเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลคือเหมือนอย่างติ๊กเหมือนผมนะครับบางคนก็เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ค่อนข้างระดับหนึ่งคือเป็นผู้นำธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ได้อะไรพวกนี้ครับเขาก็จะเป็นคนคิดในเรื่องกระบวนการทำยังไงทำโน่นนี่นั่นเนี่ยเราก็มาเป็นรวบรวมข้อมูลอย่างน้อยก็ได้อ่านผ่านตาก็ได้เห็นการจัดการแค่ไปร่วมเรียนรู้นะครับแล้วก็อนาคตก็คงเป็นทิศทางว่าต้องขับเคลื่อนยังไงต่อไปกับเยาวชนต่อไปส่วนซีซีเอนี่ก็เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่พวกผมเนี่ยครับก็มาอยู่บ้านกันก็เหมือนแบบเป็นรุ่นหลานเกษตรแต่ว่าเราก็ช่วยพ่อแม่ขายผักอยู่แล้วตามตลาดนัดอะไรครับแต่ว่าพอดีผมได้มีโอกาสได้ไปศึกษาที่อเมริกาไปแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับก็ประมาณ6เดือน7เดือนเนี่ยครับแล้วพอดีที่ฟาร์มเนี่ยเขาทำระบบ CSA ด้วยส่งตรงอะไรอย่างนี้ครับแต่พอไปอยู่เนี่ยเราได้แพ็คผักทำเป็นกระบวนการทั้งหมดเห็นกระบวนการว่าที่เขาส่งอาจจะคุยกันสื่อสารค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็พยายามดูจากรูปภาพพูดคุยค่อยๆคุยกับเขาอย่างนี้ครับพอกลับมาก็เอาเรื่องพวกนี้มาคุยในชุมชนมาคุยกับเพื่อนๆพี่ๆที่ทำงานว่าเอ้ยไปมาแล้วได้อะไรบ้างA striking runway entrance, beauty in passion, stardust in high class scenes of popular teens. อยากให้ทุกคนมาสานต่ออนาคตประเพณีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบนึงแต่ว่าเราก็ต้องเอาให้อยู่ในชุมชนคนรุ่นใหม่อาจจะมีอะไรอื่นๆที่มากกว่านี้อาจจะมีชีวิตที่แตกต่างแต่ว่าก็ยังคงความเป็นวิถีที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ได้แบบมีว่าใครจะสูงกว่าใครเอาเปรียบกันไม่อยากเห็นสังคมที่มันเอาเปรียบกันอยากเห็นสังคมที่มันไปแบบนี้แล้วก็อย่างในของกลุ่มของที่ต้นกล้าในป่าใหญ่ของเราอยากให้เป็นแบบนี้ครับเหมือนเป็นญาติพี่น้องเหมือนเราอยู่กับเด็กๆตอนนี้เราโตมาด้วยกันมีน้องๆพอโตขึ้นในอนาคตเราอาจจะมีลูกมีครอบครัวไปแล้วก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันกดไลค์ก่อนก่อนสิก่อนอยากมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะครับแล้วก็แปลงสิ่งใหม่ๆในสังคมนำไปผลิตทีมพิริตมนของคนรุ่นใหม่ดีๆทำให้ขอเขียนชื่อแล้วก็ช่วยส่งไปให้คนที่มีอายุน้อยที่สุดตรงขวาตรงนี้นะครับYou.
ก็จะสุดยอดตรงตัวเองต้องถามตัวเองจริงมีการสติก็จำเรื่องการสาวแล้วกันเพราะว่าจำเรื่องการสาวทั้งหมดทั้งระบบนะก็ต้องยังสอนเด็กได้แลกเปลี่ยนมีโอกาสให้เราได้แลกเปลี่ยนนะเรื่องประสบการณ์ไม่ต้องมีเดือนเพราะว่าเองสามเดือนหลังการเย็นก็หวังว่าทุกคนจะเป็นปรับตัวเองชัดขึ้นเก็บเป้าหมายตัวเองชัดขึ้น